คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้จะพาไปดูเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นนะคะกรณีของถังดับเพลิงระเบิดระหว่างที่นักเรียนกำลังซ้อมดับเพลิงกันภายในโรงเรียนราชวินิตมัธยมเป็นเหตุให้น้องเบนซ์นะคะนักเรียนชั้นม.6เสียชีวิตแล้วก็มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บอีก10นับ10รายคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ล่าสุดนะคะทางครอบครัวของน้องเบนซ์เดินทางไปที่โรงเรียนค่ะเพื่อไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะโดยครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตก็คือนายขุมทองเปรมณีหรือว่าน้องเบนซ์อายุ17ปีเป็นนักเรียนชั้นม.6/7ค่ะซึ่งเป็นเหยื่อถังดับเพลิงระเบิดได้เข้าทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในจุดที่เกิดเหตุต่อมาในช่วงเวลา 13:00 น.นะคะทางครอบครัวก็ได้เดินทางไปรับศพน้องเบนซ์ที่นิติเวชโรงพยาบาลวชิระพยาบาลเพื่อนำไปทำพิธีสวดพระอภิธรรมที่วัดแคนางเลิ้งบรรยากาศการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะทางด้านของน้าสาวของน้องเบนซ์ค่ะชื่อว่านางสาวสรัญชุลีเปรมณีแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของน้องเบนซ์กล่าวทั้งน้ำตาเลยนะคะว่าคิดถึงน้องมากสงสารน้องเมื่อคืนนี้ตนเองนอนไม่หลับเลยแต่ก็ไม่ได้ฝันอะไรจนถึงช่วง 3-4 อะค่ะตนเองเดินลงมาข้างล่างคิดว่าน้องจะมาหามาบอกลาแต่ก็ไม่มีซึ่งตนเองอยากให้น้องมาหาอยากให้น้องมาลาส่วนตัวไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรนะคะทีนี้เมื่ออาทิตย์หนึ่งก่อนหน้านี้อะค่ะทางน้าบอกให้ฟังว่าฝันนะคะว่าได้กินของบางอย่างเข้าไปแล้วฟันกรามหักแต่ไม่ได้เอะใจอะไรไม่คิดว่าน้องจะมาจากไปกระทันหันแบบนี้ทุกคนฝันว่าน้องจะเรียนจบและมีอนาคตที่ดีแต่พอมาเกิดเหตุการณ์นี้ตนเองยังทำใจไม่ได้ไม่มีใครนอนหลับกินข้าวไม่ลงยิ่งพอนึกถึงภาพของน้องในสภาพที่ไม่โอเคทางครอบครัวก็รับไม่ได้ตนเองเลี้ยงน้องมาตั้งแต่ยังเล็กนะคะแล้วก็ได้เจอน้องล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ร้านสะดวกซื้อหน้าบ้านน้องก็ยังเข้ามาถามไถ่ว่าสบายดีไหมก่อนจะโชว์แก้วของพรรคการเมืองพรรคนึงให้ดูเนื่องจากน้องเป็นแฟนคลับของพรรคก้าวไกลแล้วก็คุณพิธาค่ะจบฝันค่ะฝันก่อนไม่ถึงอาทิตย์ค่ะพี่ในฝันน่ะฝันว่าไปทำอะไรไม่รู้แล้วกินอะไรแล้วฟันหักฟันกรามพอหักเสร็จอ่ะเราก็ตื่นมาใช่ไหมแล้วเราก็มาไหว้ไอ้นั่นน่ะพ่อในห้องน้ำพระแม่คงคาอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยเออตามความฝันนะคะก็ไม่คิดว่าน้องจะเมื่อกี้ได้บอกอะไรถึงน้องก็พูดอ่ะแล้วน้องไม่ถูกสุขภาพพี่คิดถึงบอกว่าเราเป็นคนดูแลน้องมาใช่เลี้ยงมาใช่อ่ะเลี้ยงมาเลี้ยงเหมือนลูกค่ะเลี้ยงมาคู่กับลูกสาวว่าน้องจะเรียนจบแล้วแบบมีอนาคตที่ดีอ่ะพี่ไม่คิดว่าน้องแบบจะจบแล้วอ่ะแล้วน้องจากไปอ่ะส่วนทางด้านของนายพิรุณนะคะซึ่งเป็นลุงของน้องเบนซ์ก็บอกว่าขณะนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตมัธยมได้แจ้งมายังครอบครัวของน้องเบนซ์นะคะว่าได้รับพวงมาลาพระราชทานซึ่งตนเองและครอบครัวรู้สึกปลาบปลื้มและก็ดีใจเป็นอย่างมากค่ะต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดับเพลิงลุงของน้องเบนซ์บอกว่าการจะทำกิจกรรมในลักษณะนี้สามารถทำได้แต่ต้องมีการเช็คประสิทธิภาพอย่างกรณีนี้ควรจะเช็คตัวถังให้ดีก่อนนำมาใช้ค่ะจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้การที่จะเอาอะไรมาทำแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้สิ่งอะไรที่แล้วแต่อย่างเงี้ยนะครับไอ้ต้องดูนะครับต้องดูประสิทธิภาพของถังของอุปกรณ์เช็คให้มั่นคงเช็คให้ดีแล้วถึงจะเอามานะครับผมเตือนทุกคนทุกอย่างที่เคยที่จะทำขณะที่น้าสาวของน้องเบนซ์นะคะก็บอกว่าไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วและไม่อยากให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมแบบนี้อีกเพราะมันเสี่ยงซึ่งจนถึงตอนนี้ตนเองและครอบครัวก็ยังไม่ได้รับคำขอโทษจากทางเจ้าหน้าที่ชุดดับเพลิงทั้ง7คนแต่อย่างใดรวมทั้งยังไม่ได้รับการชี้แจงใดๆถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ประกันภัยเอกชนนะคะก็ออกมาเปิดเผยวงเงินการเยียวยาในรูปแบบประกันภัยกลุ่มของโรงเรียนเพื่อชดเชยและเยียวยากรณีการเสียชีวิตของน้องเบนซ์นะคะโดยในกรณีที่เสียชีวิตจะได้รับเงิน 100,000 บาทส่วนกรณีการเสียชีวิตในโรงเรียนก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก 100,000 บาทพร้อมกับค่าปลงศพอีก 10,000 บาทรวมแล้วเป็น 210,000 บาทค่ะล่าสุดคุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะก็ไปมอบเงินให้กับครอบครัวของน้องเบนซ์100,000 บาทนะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะไปที่โรงพยาบาลวชิระก็ไปเจอเหล่าบรรดาสื่อมวลชนด้วยแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
คุณชูวิทย์บอกเรียกร้องให้ทางกรุงเทพมหานครปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้หรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับซ้อมสาธิตเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้อีกนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเบนซ์ถือว่ารุนแรงมากและเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการสะเทือนใจของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองที่ดูข่าวรวมไปถึงประชาชนทุกคนที่ดูข่าวนี้ด้วยตัวคุณชูวิทย์เองในฐานะประชาชนค่ะขอบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ช่วยในงานศพของน้องจำนวน 100,000 บาทซึ่งนี่เป็นเงินส่วนตัวด้วยนะคะส่วนการตรวจสอบเรื่องของสาเหตุถังดับเพลิงที่ระเบิดการดำเนินคดีก็ต้องรอฟังว่าตำรวจนั้นจะสรุปเป็นเช่นไรซึ่งส่วนตัวมองว่าหากเป็นถังใหม่เหตุการณ์ระเบิดแบบนี้ก็จะไม่น่าเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยผมในฐานะประชาชนผมมองเห็นผู้เสียชีวิตรู้สึกว่าจะได้เงินอยู่ 20,000 บาทมารดาก็ไม่ได้ติดใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุสุดวิสัยคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นผมชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ในนามประชาชนผมขอเสนอเงินให้โดยส่วนตัวผม 100,000 บาทขอมอบให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเด็กนักเรียนชั้นม.6 คนนี้แหละครับส่วนเรื่องของอุปกรณ์ก็อย่างที่บอกแล้วครับณวันนี้เนี่ยกทม.จะมาใช้ของที่เก่าใช้ของที่จะไปสาธิตในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งในสถานที่ต่างๆก็ดีดังนั้นอุปกรณ์ก็ขอใหม่หน่อยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกตัวผมเองไม่อยากจะไปพูดอะไรที่มันซ้ำเติมก็เอาเป็นว่าก็มีการสอบสวนกันและกันนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเนี่ยค่ะคือคุณชูวิทย์จี้ไปที่กทม.นะคะบอกให้ดูหน่อยเถอะตรวจสอบหน่อยเถอะอุปกรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันและก็เป็นอุปกรณ์ช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้มันสำคัญจริงๆค่ะ